สับขาหลอกหัวละหมื่นก็ต้องบอกกันนะครับว่าโครงการนิจิตอลวอลเล็ตนะครับก็เป็นกระแสที่ให้คนให้พูดถึงอย่างที่บอกว่าวันนี้นโยบายไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ามันไม่ได้ทำให้เสี่ยงให้ประเทศเนี่ยเกิดความเสียหายประเทศเกิดหายนะหรือประเทศลงเหวไปเนี่ยนะครับก็คงไม่มีใครออกมาเป็นห่วงขนาดนี้หรือไม่คนออกมาตั้งคำถามขนาดนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยนะครับมันไม่ใช่นโยบายแจกเงินดิจิตอลดีหรือไม่ดีแต่ที่ทุกคนออกมาเป็นห่วงเนี่ยคือนโยบายนี้กำลังจะใช้เงินกู้ซึ่งแน่นอนครับเงินกู้ตามที่เราทราบเนี่ยว่าเวลาที่กู้เงินยังไงก็ต้องไปใช้คืน2ยังไงก็แล้วแต่การกู้เงินออกมาเนี่ยยังไงก็ต้องมีการไปใช้คืนซึ่งแน่นอนครับว่าประเทศตอนนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าการกู้เงินเนี่ยของประเทศเนี่ยเต็มแม็กอยู่นะครับเรียกว่าสูงมากๆนะครับเศรษฐกิจอะไรสูงมากๆวันนี้มันจำเป็นขนาดนั้นหรือครับที่จะต้องกู้มาเพิ่มเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจและที่สำคัญนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจมันมีวิธีเดียวหรือมันมีแค่วิธีการกู้มาแจกนั่นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจวิธีที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมมันไม่มีวิธีอื่นเพราะว่าจากดูข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับจากถ้าใครศึกษาการเมืองหรือก็ดูข้อมูลหลายๆด้านเนี่ยการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่จำเป็นที่จะต้องกู้และเอามาแจกอย่างเดียวแต่มันมีวิธีอื่นและเป็นวิธีที่สามารถทำได้เลยด้วยแล้วไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวและสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีด้วยและสกิลเศรษฐกิจได้ระยะยาวแถมที่สำคัญเป็นประโยชน์กับประชาชนด้วยทำไมรัฐบาลไม่ทำเพราะว่าการที่ทำแบบนี้นะครับการที่กระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้มันไปส่งผลกระทบกับกำไรของนายทุนของผู้ประกอบการของนายทุนใหญ่ๆหรือเปล่ารัฐบาลถึงไม่กล้าทำแต่การที่เอามาแจกมันง่ายไงหนึ่งก็คือรัฐบาลเป็นหนี้ประชาชนช่วยใช้หนี้และเอามาแจกให้ประชาชนและไอเอาเงินที่แจกแหละครับปิดปากประชาชนไว้มันคือการสับขาหลอกให้ประชาชนรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองกำลังจะได้รับเงินแต่หารู้ไม่หรอกว่าตัวเองจะต้องใช้หนี้ไปอีกเท่าไหร่ลูกหลานจะต้องเป็นหนี้ไปอีกเท่าไหร่และที่สำคัญถ้าเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตขึ้นมาอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าใครนะครับฟังการเมืองฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยต้องห่วงตรงนี้วันนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยนโยบายดีเฮ้ยแจกเงินฉันประชาชนได้ประชาชนได้แล้วเอาแล้วไม่คิดถึงอะไรเลยสุดท้ายแล้วคนที่เกิดอะไรขึ้นประเทศชาติกับประชาชนจะเป็นคนรับนะครับกรรมเพราะอะไรครับเพราะรัฐบาล4ปีก็ไปแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับรอบหน้าก็ใช้คำพูดเนี่ยรอบหน้าก็ไม่ต้องเลือกผมไม่ได้ครับวันนี้นะครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์เดิมๆที่ผ่านมาถามว่าเหตุการณ์เดิมๆที่ผ่านมาที่เกิดเนี่ยเพราะนักการเมืองจะทำอะไรก็ประชาชนนะครับจะออกมาพูดก็พูดไม่ได้ครับเพราะไม่มีช่องทางสื่อสารไม่มีอะไรนะครับนักข่าวก็ไม่มาทำข่าวของประชาชนอยู่แล้วว่าประชาชนคิดยังไงอะไรยังไงถูกต้องไหมวันนี้นะครับประชาชนมีช่องของตัวเองมีสื่อของตัวเองมีอะไรของตัวเองออกมาตั้งคำถามได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ได้ออกมาช่วยกันมองนโยบายได้และหลายๆคนบอกเฮ้ยผมออกมาพูดเนี่ยไม่เห็นจะพูดกับพรรคเพื่อไทยรัฐบาลไม่เห็นพูดเรื่องของพรรคการเมืองที่เป็นพรรคก้าวไกลบ้างเลยเป็นพรรคส้มบ้างเลยเป็นติ่งส้มเลยแดงส้มผมถามนะครับวันนี้พรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมครับพรรคก้าวไกลนะครับถือนโยบายอยู่หรือครับพรรคก้าวไกลถืองบประมาณอยู่หรือครับพรรคก้าวไกลเป็นคนออกนโยบายได้หรือครับในการบริหารประเทศตั้งสติคิดครับพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลนะครับเขามีหน้าที่อะไรครับนะครับมีหน้าที่ทำนโยบายนะครับมีหน้าที่ที่จะนะครับบริหารงบประมาณต่างๆของแผ่นดินเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบการบริหารงบประมาณแผ่นดินตรวจสอบนโยบายของแผ่นดินนั่นคือตรวจสอบรัฐบาลวันนี้ผมบอกเลยย้ำนะครับผมเป็นประชาชนฝ่ายค้านไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลนะครับใครมาเป็นรัฐบาลผมก็จะนะครับวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามกับนโยบายของรัฐบาลนะครับกับการใช้งบประมาณของรัฐบาลผมไม่ไปสนใจฝ่ายค้านหรอกครับเพราะฝ่ายค้านเขาไม่ได้มีงบประมาณอยู่ในมือเขาไม่สามารถทำนโยบายของเขาได้นะครับเขามีหน้าที่ตรวจสอบเหมือนกับเรานะครับเพราะฉะนั้นแยกให้ออกครับแยกให้ออกแล้วถ้าถามว่าเอ้ยแล้วถ้ารัฐบาลลุงตู่ทำไมไม่ออกมาพูดไม่ออกมาอะไรก็ผมยังไม่ได้ทำช่องอ่ะก็ผมเพิ่งจะมีช่องเมื่อวันที่15 กรกฎาคม2565นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการที่คุณจะตั้งคำถามอะไรใช้สมองคิดเยอะๆว่ามันเหตุผลเพราะอะไรแน่นอนครับว่าอาจจะดูว่าเฮ้ยมันเนี้ยมันเป็นรัฐก็วันนี้ผมบอกแล้วไงว่าผมเป็นประชาชนฝ่ายค้านผมกำลังตรวจสอบการทำงานทำนโยบายนะครับของรัฐบาลเพราะนโยบายรัฐบาลคนออกใช่ไหมผมกำลังตรวจสอบเรื่องของอะไรครับการใช้งบประมาณนะครับการใช้เงินของประเทศเนี่ย
ใครควรใช้นะครับก็รัฐบาลไม่ใช่หรอครับแล้วจะให้ผมไปพูดถึงใครนะครับจะให้พูดถึงฝ่ายค้านเรื่องอะไรครับมันไม่มีอะไรต้องพูดไงเพราะฝ่ายค้านเขาไม่ได้เป็นคนออกนโยบายเขาไม่ได้เป็นคนทำนโยบายเขาไม่ได้เป็นคนใช้เงินของประเทศเขาไม่ได้เป็นคนใช้งบประมาณของประเทศเข้าใจด้วยนะครับสับขาหลอกหัวระหมื่นดูเหมือนจริงจังแต่ไม่จริงใจนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหัวละหมื่นวันนี้รู้สึกได้ว่าพรรคเพื่อไทยการละครน้ำเน่าไปหน่อยนะแถมบทก็ไม่แน่นมีแนวโน้มว่าจะต้องจบก็จบเอาดื้อวันนี้15พฤศจิกายนนักข่าวถามช่วยคังจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ว่ามีแผนสำรองหรือเปล่าหากร่างพรบกู้เงินมาจากประชาชนไม่ผ่านสภาคำตอบคือว่าไม่มีนะส่วนนายกเศรษฐาก็พูดไปในทิศทางเดียวกันไม่อยากจะบอกว่ามีแผนสำรองอะไรแต่รัฐบาลเราทำงานโดยมีมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจออกมาวันนี้โฟกัสเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตและที่ผ่านมารัฐบาลแสดงจุดยืนชัดเจนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและมีขั้นตอนอย่างชัดเจนอีกทั้งต้องนะครับคอยฟังทางคณะกรรมการกฤษฎีกาและขออนุมัติจากรัฐสภาที่ชัดเจนออกมาด้วยที่จริงไม่ผ่านก็ดีครับเพราะนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหัวละหมื่นบาทนี้จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจงบประมาณแผ่นดินระเบียบวินัยการเงินการวินัยการเงินการคลังมากกว่าที่ประเทศจะได้ประโยชน์แต่ในมุมมองของรัฐบาลเพื่อไทยดูจะปล่อยนโยบายนี้ง่ายไปหน่อยเมื่อเทียบกับการกระหือกระเฮื่อนกระหือรือที่จะแจกมาโดยตลอดอีกทั้งข้ออ้างที่ว่าเศรษฐกิจประเทศไทยกำลังย่ำแย่อย่างหนักหากไม่มีการกระตุ้นแบบกระชากก็ยากที่จะกลับมาได้ฉะนั้นการบอกว่าไม่มีแผนสำรองใดๆทั้งสิ้นก็เท่ากับว่ารัฐบาลปล่อยให้ประเทศต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ำขีดสุดนี้ต่อไปที่น่าแปลกใจนะครับรัฐบาลนี้เชื่อว่าประเทศไทยไปไม่ไหวแล้วกับไม่มีแผนสำรองใดๆที่จะกอบกู้แต่จะนั่งดูประเทศชิบหายหรือที่แท้จริงแล้วรัฐบาลก็รู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในการขั้นฟื้นตัวไม่จำเป็นจะต้องอัดฉีดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ด้วยการทุ่มเงินประมาณกว่า500,000,000,000 บาทเข้าไปในระบบแต่ที่ต้องทำเพราะได้เอาไปหาเสียงเลือกตั้งเอาไว้อีกทั้งพรรคเพื่อไทยก็มิได้ชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ตามที่คาดหมายความฮึกเหิมในการทำนโยบายจึงมีน้อยกว่าความกังวลเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลแน่นอนครับรัฐบาลคงจะตระหนักแล้วว่าหากนโยบายกู้มาแจกมีปัญหาหากมีปัญหากลางทางจนไม่สามารถทำมาปฏิบัติได้ก็ควรจะปล่อยไปเพราะดื้อรั้นจะทำให้รัฐบาลอายุสั้นที่จริงนโยบายแจกเงินนี้ยังมีทางออกอีกมากมายอยู่ที่รัฐบาลปรารถนาจะทำหรือไม่อย่างเช่นโครงการคนละครึ่งซึ่งใช้งบประมาณไม่มากนะสามารถใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินได้เลยไม่ต้องกู้วิธีการนี้คือสนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นและรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศเพื่อรักษาระดับและทิศทางของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดซึ่งรัฐบาลลุงตู่ทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างมากกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากได้จริงปัจจุบันต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่หรือไม่คำตอบก็คือยังมีความจำเป็นอยู่แต่ถึงขั้นจะต้องนำเงินจำนวน500,000,000,000 บาทมาระเลงให้หมดไปภายใน6เดือนหรือไม่คำตอบของกูรูทางเศรษฐกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติรวมทั้งผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันก็พูดตรงกันว่าไม่จำเป็นจะกลายเป็นขี่ช้างไล่จับตั๊กแตนไปอันที่จริงการที่รัฐบาลตัดสินใจออกเป็นพระราชบัญญัติแทนที่จะเป็นพระราชกำหนดนั้นอาจมีเจตนาบางอย่างซ่อนอยู่เหมือนกันไปดูที่สำนักข่าวอิสรารายงานเอาไว้นับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี2540จนถึงวิกฤตโควิด19พบว่าระหว่างปี2541ถึง2564รัฐบาล5ชุดรัฐบาลชวนหลีกภัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ออกพรบเงินกู้นะครับได้ออกพรก.กู้เงินหรือร่างพรบ.กู้เงินวงเงินกู้ตั้งแต่300,000,000,000 บาทขึ้นไปอย่างน้อย9ฉบับใน9ฉบับดังกล่าวที่ออกเป็นกฎหมายได้สำเร็จก็คือออกในรูปแบบของพระราชกำหนดหรือพรก.ทั้งสิ้นเพราะมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนสำหรับ2ฉบับที่ออกไม่สำเร็จก็คือร่างพรบ.กู้เงิน400,000,000 บาทโดยที่ประชุมครม.ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีมตินับหลักการร่างพรบฉบับนี้เมื่อวันที่6พฤษภาคม2562แต่ต่อมาครม.ตัดสินใจยกเลิกเองร่างพรบ
กู้เงิน2ล้านล้านบาทโดยที่ประชุมครม.ในสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีมติอนุมัติหลักการร่างพรบ.ฉบับนี้เมื่อวันที่19มีนาคม256แต่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากเห็นว่ามิใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วนครับหากรัฐบาลจริงจังกับนโยบายแจกเงินดิจิตอลน่าจะฉุกคิดสักนิดว่าโอกาสกู้สำเร็จต้องทำอย่างไรสถิติมันก็มีให้เห็นอยู่แล้วอีกทั้งการออกเป็นพระราชกำหนดมันยังตอกย้ำว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนแต่รัฐบาลเลือกที่จะจำเป็นเร่งด่วนด้วยการออกเป็นพระราชบัญญัติที่มีขั้นตอนในการยุ่งยากและยาวนานฝ่าแถมยังบอกว่าไม่มีแผนสำรองอะไรเลยถ้าจบก็คือจบกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาครับดูเหมือนรัฐบาลพยายามอย่างแสนสาหัสที่จะกู้มาแจกแต่ในความพยายามนั้นรัฐบาลไม่อยากแลกกับเสถียรภาพของรัฐบาลฉะนั้นโชคดีที่สุดของรัฐบาลก็คือตกในชั้นกฤษฎีกาและรัฐบาลก็อยากให้เป็นเช่นนั้นและจะจบหรือเปล่าอย่าประมาทเชียวนะเพราะศรีสุพรรณจรรยานักร้องฝันใจแม่ยกไปร้องให้กับกกต.ตรวจสอบแล้วว่าโครงการแตกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเข้าข่ายหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครและพรรคการเมืองหรือไม่พร้อมแนบโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาจถูกสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกำหนดเวลาเวลา20ปีไปด้วยเนื้อหาคำร้องบอกว่าช่วงหาเสียงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่ชื่อเศรษฐาทวีสินไปปราศัยชาวบ้านว่าจะไม่มีการกู้เงินมาใช้ในโครงการนี้แต่จะไปใช้การบริหารงบประมาณปกติเมื่อทำหนังสือที่ลงนามไปถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยชี้แจงมายังกกต.ตามมาตรา57ของพรบ.ว่าด้วยพรรคการเมืองถึงที่มาของเงินที่จะใช้วางงบประมาณปกติจู่ๆนายกกลับบอกว่าต้องกู้มาแจกก็ไม่ทราบครับว่ากกต.จะวินิจฉัยอย่างไรแต่เรื่องกู้เรื่องโกงนั้นพรรคเพื่อไทยนี่แหละไปเป่าหูให้มวลชนเกียรติรัฐบาลลุงตู่ว่าดีแต่กู้มาโกงถึงเกิดภาพจำการกู้ก็คือการโกงดังนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีเศรษฐายืนยันกับประชาชนบนเวทีปราศัยว่าไม่กู้เด็ดขาดมันก็มีผลต่อคะแนนนิยมอย่างแน่นอนแต่อย่างว่าหากนโยบายนี้ตกไปในชั้นกฤษฎีกาคำร้องของนักร้องหมายเลขหนึ่งก็ตกไปแต่ถ้าผ่านทะลุนะครับสภาอาจได้ลุ้นกันถึงขั้นชิงดำเห็นกันอยู่หลัดอ้าวคุกซะแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่างานนี้นะครับโครงการแจกเงินดิจิตอลคงจะรามและบานปลายไปอย่างแน่ๆแต่ที่แน่ๆนะครับว่าโครงการนี้จะเดินหน้าต่อหรือจะหยุดนะครับยังไงก็ได้นะครับแต่ขออย่างเดียวครับขออย่าให้นำประเทศไปสู่ภาวะวิกฤตนำประเทศสู่ความเสียหายหรือนำประเทศลงเหวเพราะถามว่าวันนี้นะครับประชาชนทุกคนต้องลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามกับนโยบายต่างๆที่ใช้เงินของประเทศนะครับใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยก็ต้องออกมาตั้งคำถามนะครับออกมาตั้งคำถามออกมาตั้งวิพากษ์วิจารณ์อย่าปล่อยให้นะครับรัฐบาลหรือนักการเมืองเนี่ยทำแบบอิสระเสรีแล้วถลุงงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์นะครับโดยเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เรานะครับสงสัยก็ตั้งคำถามครับสิ่งไหนที่เราอยากวิพากษ์วิจารณ์ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ครับสะท้อนออกมาซึ่งแน่นอนครับเรื่องของการไปกู้มาด้วยอันนี้เราต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่ประเทศจะต้องเป็นหนี้ตอนนี้ถ้าถามว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ไปกู้มาอะไรมาถามว่าเมื่อก่อนนี้นะครับสภาพมันเป็นตอนนี้หรือเปล่าต้องยอมรับครับสมัยก่อนนี่ครับการหนี้สาธารณะก็ไม่ได้ถึงขนาดนี้ครับการกู้มาถึงขนาดนี้แน่นอนครับการที่เมื่อก่อนทำสำเร็จนะครับในสถานการณ์นั้นแต่ไม่ใช่ว่าจะทำสำเร็จในสถานการณ์นี้เพราะมันมีปัจจัยอะไรหลายอย่างอย่าเอาความสำเร็จนะครับที่ผ่านมามาอ้างเพราะคนสำเร็จที่ผ่านมาวันนี้อาจจะล้มเหลวก็ได้มันต้องอยู่ที่สถานการณ์วันนี้เราอย่าให้นะครับรัฐบาลหรือพรรคการเมืองนำประเทศสู่ภาวะวิกฤตแล้วเรานิ่งเฉยนั่งดูเฉยๆแล้วรอให้ทำไปบัวหายแล้วค่อยรอมผ้าพอกชิบหายไปก่อนแล้วค่อยมาพูดมันไม่เกิดประโยชน์ครับเราต้องพูดตั้งแต่ตอนนี้อย่าให้เกิดนะครับอย่าให้เกิดเพราะสิ่งที่เราพูดมันไม่เกิดมันก็จะดีกว่าที่ปล่อยให้เกิดแล้วมาพูดมันไม่เกิดประโยชน์ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ